รามาดูข้อควรคำนึงในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงกันต่อนะครับ4และมีความเป็นไปได้อีกเช่นกันที่ข้อความที่เรากำลังพิจารณาอยู่อาจจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับข้อความอื่นๆมากกว่า1รูปแบบของความสัมพันธ์ที่แบบทดสอบกำหนดไว้เช่นนอกจากจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการเป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากข้อความที่เรากำลังพิจารณาอยู่แล้วข้อความนั้นยังอาจจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับถูกยับยั้งถูกลดทอนหรือได้รับการป้องกันให้เกิดลดลงหรือยุติลงจากข้อความที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ได้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความนั้นจะเป็นไปตามที่ปรากฏตามเนื้อเรื่องของบทความที่อ่านเท่านั้นหากผู้ทดสอบวิเคราะห์นอกเหนือไปจากนี้คำตอบที่ได้จะถูกหักคะแนนออกจากคะแนนที่ถูกต้องจากการทดสอบที่ได้ทันทีการจัดทำผังมโนทัศน์หรือ Mind Map จะเป็นการร่างความสัมพันธ์ของข้อความที่กำหนดให้ทั้ง10ข้อความให้ถูกต้องชัดเจนเสียก่อนซึ่งผู้ทดสอบสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ว่าตรงตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏที่อยู่ในเนื้อเรื่องของบทความนั้นหรือไม่อย่างไรดังเช่นจากผังมโนทัศน์ที่เห็นนั้นจะเห็นได้ว่าข้อความที่01จะเป็นข้อความที่มีข้อความที่ตามมาโดยเป็นองค์ประกอบหรือประกอบด้วยข้อความที่06ข้อความที่07และข้อความที่10ในขณะเดียวกันจากข้อความที่06ข้อความที่07และข้อความที่10นั้นก็จะส่งผลให้เกิดข้อความอีก2ข้อความตามมาคือข้อความที่08และข้อความที่09และจากผังมโนทัศน์นี้เราก็จะเห็นอีกว่าข้อความที่03นั้นเป็นข้อความที่มีข้อความที่สัมพันธ์เชื่อมโยงตามมา3ข้อความในลักษณะที่เป็นตัวอย่างนั่นก็คือข้อความที่02ข้อความที่04และข้อความที่05และในขณะเดียวกันข้อความที่02ข้อความที่04และข้อความที่05ทั้งหมดนี้ก็จะไประงับหรือไปยับยั้งหรือป้องกันข้อความที่08และข้อความที่09ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความของแต่ละบทความที่อ่านนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความไม่ครบทุกรูปแบบที่แบบทดสอบกำหนดให้ก็อาจจะเป็นได้เช่นจากแผนผังมโนทัศน์ที่เราเห็นอยู่นี้เราจะเห็นได้ว่าการแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความนั้นเริ่มจากราคาน้ำมันสูงหมายเลข18จะส่งผลให้เกิดผล2ประการด้วยกันคือต้นทุนสูงหมายเลข12และการปลูกพืชแทนน้ำมันหมายเลข13ในขณะเดียวกันการที่ต้นทุนสูงหมายเลข12ก็จะส่งผลให้เกิดเหตุผล3ประการตามมานั่นคือราคาข้าวโพดสูง16ราคาข้าวสูง17และราคามันสำปะหลังสูง19โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบเป็นผลที่ตามมาหรือตัวอักษร A ในขณะเดียวกัน
เราเห็นว่าในด้านขวามือสุดการกักตุนอาหารหมายเลข11และพื้นที่การเกษตรลดหมายเลข15นั้นก็จะส่งผลให้เกิดเหตุผลตามมา3ประการด้วยกันเช่นเดียวกันนั่นคือราคาข้าวโพดสูง16ราคาข้าวสูง17ราคามันสำปะหลังสูง19ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวก็คือตัวอักษร A เรามาดูด้านซ้ายมือสุดเริ่มจากปัญหาหนี้เสียหมายเลข14ก่อให้เกิดผลที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจโลกถดถอยคือหมายเลข20มีความสัมพันธ์แบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมาซึ่งความสัมพันธ์นี้จะเป็นตัวอักษร A และในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าการที่เศรษฐกิจโลกถดถอยนั้นจะไประงับยับยั้งสิ่ง3ประการตามมาด้วยกันนั่นคือราคาข้าวโพดสูง16ราคาข้าวสูง17และราคามันสำปะหลังสูง19และขณะเดียวกันนั่นเองภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยหมายเลข20ก็จะไปยับยั้งราคาน้ำมันสูง18ให้ลดลงด้วยซึ่งการถูกยับยั้งทั้ง2ด้านนั้นจึงเป็นตัวอักษร Fจากผังมโนทัศน์นี้เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์เชื่อมโยงนั้นมีด้วยกัน2แบบเท่านั้นคือเป็นแบบตัว A และตัว F ซึ่งเราจะปรากฏว่าไม่เจอความสัมพันธ์แบบตัว D เลยซึ่งก็เป็นไปได้ที่แบบทดสอบจะเป็นเช่นนี้ซึ่งผู้สอบก็จะไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นดังนั้นในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่อ่านนั้นผู้ทดสอบจะต้องพิจารณากรอบความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่โจทย์กำหนดให้เอาไว้จึงจะต้องเข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความให้ชัดเจนและแม่นยำมากที่สุด